ต้นนิดเดียวออกดอกแล้วครับโอ้สุดยอดเลยช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆนาเล็กพามาดูชวนชมที่พี่วินิจเขาโละทิ้งนะแล้วนาเล็กเอามายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยครับเนี่ยเอามาไว้เฉยๆเนี่ยโอ้โหอายุไม่น่าจะเกินปีฮะเนี่ยออกดอกแล้วเห็นไหมดอกก็สีสวยนะเนี่ยถือว่าสวยเด่นเลยแหละใบทิ้งใบหมดนะต้นนิดเดียวนะแต่ว่าออกดอกแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางกะว่าเก็บไว้นะรอเปลี่ยนกระถางน้องกลัวตายเลยออกดอกซะเลยถือว่าสวยงามฮะสวยงามก็พอมีกิ่งฮะเนี่ยกิ่งของเขาเนี่ยเนี่ยต่อไปเราก็จะเพิ่มเร่งยอดเร่งกิ่งตัวนี้ให้มันออกมาเพราะกิ่งกระโดงเขาก็สูงไว้อย่างนี้เนี่ยตัวนี้เราก็จะปล่อยให้ออกใบเนี่ยปล่อยให้ออกใบหลังจากที่ออกดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยเร่งใบให้กิ่งของเขาออกมาแต่ตอนนี้ให้พามาดูโอ้โหต้นนิดเดียวออกดอกแล้วและดอกถือว่าต้นแค่นี้ออกดอกถือว่าดกแล้วนะเนี่ยเนี่ยกำลังแทงช่อดอกเรื่อยๆเนี่ยฮะหลายดอกอยู่นี่แหละครับชวนชมนะบางทีออกดอกให้ชมก็สวยงามแม้จะต้นนี้เดียวแต่ว่าก็ออกดอกให้เราชมได้บางคนเลี้ยงมาตั้งหลายปียังไม่ออกดอกเนี่ยตระกูลโซโคก็ถือว่าประมาณปีนึงก็ออกดอกแล้วนะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ยักษ์นะอาราบิกัมเนี่ยก็จะออกดอกช้าหน่อย 3-4 ปีนู่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ